สวัสดีครับมากันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมทำคลิปไปก่อนหน้านั้นเรื่องของเสแดงเรื่องราวของเสแดงตั้งแต่แรกนะครับเป็นมายังไงมายังไงเล่ามายังไงบางคนเข้าใจว่าเสแดงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ได้อธิบายไปในคลิปแรกคราวนี้มันมีเกิดคำถามขึ้นมาในคอมเมนต์ต่างๆว่าเอสแดงถ้าไม่ได้เป็นสายลับล่ะแล้วใครล่ะที่ไปยิง M79 ทุกคนบอกว่าเป็นเสแดงนะครับการที่เอาคนไปล้อมพันธมิตรมีคนถือดาบนะฮะถือดาบวิ่งเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เสแดงประกาศว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบุกเข้ามานะครับแล้วเสแดงบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาในที่สุดตอนนั้นออกจากสนามหลวงมานะครับจะเล่าต่อแล้วกันนะฮะใครที่ยังไม่ทราบเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเสแดงที่เขาทำเนี่ยผมเขียนเรื่องราวเหล่านี้มานานแล้วล่ะแล้วก็บอกเรื่องราวเหล่านี้มานานแล้วตั้งแต่หลังจากที่เสแดงเสียชีวิตไปบางทีคนดีต้องยกย่องนะครับจริงๆเล่าให้ฟังย้อนหลังในคลิปที่แล้วคือที่ผ่านมาเสแดงเป็นคนเปิดโปงกระบวนการล้มเจ้านะไม่ใช่ใครเปิดโปงเสแดงคนเปิดโปงและภาพที่เราไม่เคยเห็นมากมายเลยของชายผู้น่าสงเวชเราได้เห็นชัดว่ามันเกิดขึ้นนะฮะยังไงเบื้องหลังมันเป็นยังไงใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างเราได้เห็นก็เพราะเสแดงบ้านเขาอยู่ยังไงที่ดูไบเราได้เห็นก็เพราะเสแดงประเด็น2ประเด็นที่สงสัยคือใครยิง M79 พอจะยิง M79 ปุ๊บนะครับเสแดงก็จะออกมาทุกทีออกมาทีปุ๊บก็จะมี M79 ตามมาตลอดนะครับเรียนให้ทราบครับทุกครั้งที่จะเกิดยิง M79 กับกลุ่มพันธมิตรเสแดงจะมาส่งสัญญาณทุกครั้งเพื่อให้รู้และให้ระวังกลุ่มพันธมิตรเองพอรู้ว่าเสแดงมาพูดก็ระวังทุกครั้งม็อบที่เดินทางออกจากสนามหลวงมาที่จะปะทะกันนะครับตอนนั้นที่มัคควานนะครับก็เกิดจากเสแดงบอกก่อนว่าจะมีม็อบมาให้ระวังจะบุกแน่นอนก็จะทำให้ฝ่ายพันธมิตรเองก็ตั้งรับได้อย่างเต็มที่การสูญเสียที่จะมีเลยน้อยลงฮะฝ่ายเสื้อแดงเลยสูญเสียมากขึ้นแล้วจะเรียกวิธีนี้เรียกว่าอะไรดีลองมองอีกมุมนึงนะครับท่านนี่มองมุมเดียวเนี่ยลองมองอีกมุมนึงกลับไปนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมว่าในช่วงที่เกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เกิดกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยมีงานพระราชพิธีสำคัญครับก็คืองานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระพี่นางนะครับเสื้อแดงไปตั้งกองกำลังอยู่ที่นั่นอีกมุมหนึ่งบอกว่าไปตั้งกองกำลังสนามหลวงได้ไงนะครับทั้งที่เป็นสถานที่เตรียมจัดพระราชพิธีนะครับพระราชทานเพลิงศพแต่มองย้อนกลับเสแดงอาจจะไปปกป้องต่างหากครับเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายหรือให้เกิดการต่อต้านขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่ดูได้นะครับใครจะเชื่อทางใดก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อนะครับแต่สำหรับผมเคยเจอเสแดง2ครั้งนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับเสแดงอย่างตรงๆไปตรงมาเนี่ยก็รู้ว่าเสแดงจงรักภักดีมากเป็นคนเสียสละกล้าหาญและที่สำคัญก็คือว่าเสแดงได้ฝากข้อความสุดท้ายไว้กับนายทหารท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปให้คิดถึงจันทร์สองหมาไว้มีคนเดียวเท่านั้นที่จะทำผมนี่คือคำพูดสุดท้ายของเสแดงที่ฝากให้กับนายทหารท่านผู้ใหญ่นั้นไว้นะครับวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ